เด็กชายวัยสิปีนั่งเล่นอยู่ดีๆเจอเสือดาวบุกเข้ามาในห้องดูคลิปแล้วหัวใจจะวายน้องมีสติและกล้าหาญมากเว็บไซต์ t ดอะไทม์ออฟอินเดียรายงานเรื่องราวระทึกขวัญในประเทศอินเดียเมื่อโม oh อหิตอาฮีเด็กชายวัยสิปีได้เผชิญหน้ากับเสือดาวอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่เด็กชายสามารถตั้งสติรับมือกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีอาฮีเป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย ในงานแต่งงานซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ห้ามีนาคมที่ผ่านมาเวลาเจดนาฬิกาเด็กชายได้เดินทางไปทำงานกับพ่อและนั่งรอพ่ออยู่ในห้องของสอมานักงานเพียงลำพังแต่ขณะที่อาฮีกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องนั่นจู่ๆก็มีเสือดาวตัวหนึ่งเดินเข้ามาเด็กชายค่อยๆย,ย่องออกจากห้องแบบเงียบๆและทำการปิดประตูทันทีก่อนจะแจ้งพ่อว่าเขาขังเสือดาวไว้ในสำนักงานเมื่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ตำรวจและชาวบ้านมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาได้ใช้ยาระงับประสาทเพื่อทำเสือดาว ให้สงบลงสถานการณ์จึงงงคลี่คลายและความกล้าหาญของเด็กชายนั้นได้ถูกเป็นที่พูดถึงและถูกยกย่องเป็นอย่างมากเสือดาวอยู่ใกล้ผมมากจนแทบไม่เห็นช่องว่าระหว่างมันกับผมเลยแม้ว่าผมจะกลัวมากแค่ไหนแต่ผมก็ตั้งสติค,ค่อยๆลงจากตัวอย่างเงียบๆแล้วย่องออกไปปิดประตูอาฮีกล่าวมีรายงานว่าชาวบ้านพบเห็นเสือดาวในช่วงเช้าของวันเกิดเหตุและมีการระดมพลร่วมตาหาแต่ไม่พบเสือดาวเมื่เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีเสือดาวถูกขังอยู่ในห้องพวกเขาจึงรุดไปตรวจสอบทันที ตอนที่เด็กชายจับเสือดาวไว้ในห้องมีคนของเราอยู่ในละแวกนั้นเราจึงโทรเรียกกำลังเสริมจากอีกเมืองทันทีพบว่าเป็นเสือดาวตัวผู้อายุหปีเจ้าหน้าที่ป่าไม้กล่าว